ในที่สุดมันก็เอาหมัดมาให้ผมสุ่มแล้วนะครับผมแต่คนส่วนใหญ่อะเขาไม่ต้องการกันหรอกครับพวกคนที่เล่นคิมุนหรือว่าเล่นอะดูบีสอะครับผมเขาไม่ต้องการกันหรอกนะแต่ผมเล่นน้องวินเดอร์เนี่ยสิมันต้องใช้หมัดนะครับหมัดต่อยอะนะแล้วก็ถอยหน้าหลังนะครับผมขาดอยู่ชิ้นเดียวนะปกติไปลงลีกผมใส่เซตนี้ไปนะครับแล้วก็ใส่หมัดหูไล่กาไปแทนนะเพื่อที่จะเอาถอยหน้าหลังอย่างเดียวนะครับผมและแล้วในที่สุดวันที่ผมรอคอยมันก็มาถึงนะครับหมัดต่อยจี้ข้างล่างถอยหน้าหลังมันก็มาให้ผมแล้วนะครับผมสิ้นสุดการรอคอยประมาณ2เดือนได้นะครับผม2หรือ3เดือนนี่แหละเรามาดูสกิลของจี้ใหม่กันก่อนเลยนะครับเมื่อทอยเต๋านะครับผมโอกาส 70% เลือกทอยหน้าหลังและเมื่อเดินผ่านฝ่ายตรงข้ามนะครับผลักไปยังพื้นที่ของฉันแบบสุ่มนะและเมื่อผ่านฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีโอกาส 50% ขโมยมาเบิ้ล 20% ของฝ่ายตรงข้ามที่มีอยู่นะครับผมมาเป็นของเรานะคือเอฟเฟคพวกเล็กๆน้อยๆอันนี้ผมไม่ต้องการหรอกครับผมต้องการแค่หมัดนะครับผมหมัดต่อยเดินถอยหน้าหลังนะครับที่ผมต้องการโอเคเดี๋ยวเราไปดูในอีเวนต์ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรมาบ้างนะอันนี้เป็นจี้ใหม่นะครับปืนหมัด power แมวเหมียวนะครับผมสุดยอดแล้วก็มีจี้ลองเว้นนะครับหุ่นยนต์หมัดหุ่นไล่กานะเป็นเวอร์ชั่นธรรมดานะครับผมจริงๆมันมีเวอร์ชั่นดาร์กแล้วนะแล้วก็มีอุปกรณ์เขียนแบบเรียววาร์ปนะครับและอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เขียนแบบดับเบิ้ลวิงจี้แสงแล้วก็กล่องนะครับผมแลกเปลี่ยนไอเทมหายไปไหมเนี่ยเอ้าไอเทมหายไปด้วยแย่แล้วครับกล่องนี้แลกไม่ได้นะและสิ่งที่เราต้องตามหานะครับผมฮัลโหลหมัดแมวเหมียวโอเค A นะครับแล้วก็ของเล่นแมวเหมียว A บวกนะเอามารวมเป็นพลังแมวเหมียว S นะครับผมต้องใช้ทั้งหมด5อันเลยนะใช้5อันก็ใช้10 A บวกนะครับผมถึงจะแลกเป็นจี้ในอีเวนต์นี้ได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็ตามนั้นแหละครับคนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทำกันหรอกครับเวนนี้เพราะว่าคนโหดเขาใช้ปืนหมัดธรรมดาก็พอแล้วนะเพราะว่าปืนหมัดมันมีดาร์กด้วยนะครับแล้วก็ลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับผมน่าจะเติม35บาทอีกเช่นเคยนะโอ้ยลิมิเต็ดน่ารักจังโอ้แต่ก็ไม่น่าจะได้เติมครับของขวัญนี่นะถ้าเติมลิมิเต็ดเราจะได้ออฟแสงมานะครับผมออฟแสงเพิ่มมาเบิ้ลนะครับแล้วก็อันนี้อีเวนต์เล่นกับล็อกอินนะครับผมเราต้องไปรับของตรงนี้นะในซองจดหมายของเรานะครับนี่ตรงนี้นะรับมามันจะเป็นอีเวนต์เล่นตรงนี้นะครับผมเริ่มภารกิจนะเล่นใน Business Card นะครับ2ครั้งแล้วก็ล็อกอินนะครับทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆจนครบนะครับเราจะสามารถรับไอเทมแล้วก็มาแลกของตรงนี้ได้นะครับผมโอ้มีแต่ของดีๆนะผมมีแต่ของดีๆนะครับแต่ว่าไม่น่าจะได้หรอกครับน่าจะได้ไอพวกเนี้ยส่วนของร้านค้าร้านค้ามีขายเลยนะครับ A บวกนะสุ่มด้วย 1-5 นะครับผม5เหรียญการันตี A บวก2ชิ้นนะครับผมแล้วก็แฟลชเซลอันนี้เป็นออฟแสงป้องกันทาสีนะครับผมไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับผมชิ้นนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้นะผมว่าส่วนทางด้านของแพ็คเกจก็มีเติมสกินลิมิเต็ดแล้วก็เติมของที่เราขาดนะร้านค้าพิเศษมีออฟป้องกันมาขายนะครับผมโอ้300โอ้ออฟนี้ร้อยหนึ่งนะครับเลือกได้นะมีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายด้วยนะครับกล่องสุ่มแพ็กตินัมนะครับผม350นะโอ้ใครที่เงินเหลือเนี่ยสุ่มเลยครับเป็นกำลังใจให้โอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปดูอัตราสุ่มกันก่อนนะครับโอกาสออกเอสแรกลิมิเต็ดนะครับผม 0.001% อีกเช่นเคยแล้วก็พลังแมวเอสนะครับผม 0.001 อีกเหมือนเดิมนะครับ A บวกนะครับโอกาสออก 1.25% แล้วก็ A นะครับ 2.9% เปอร์เซ็นต์ A บวกเยอะขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้ตัวสุ่มนะครับ 1-5 A บวกนะ 98% นะครับผมออก1อันแล้วก็2อันนะครับ 1.2% ไอ้3อันล่างนี่ไม่ต้องพูดถึงครับไม่น่ามาถ้าใครได้2อันนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะไอ้5เหรียญที่มันขายอยู่นะครับผมแล้วก็นี่ครับแพทินัมนะตัวสุ่มที่เครื่องราง S บวกนะครับผมเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้นะของดีๆที่มีเปอร์เซ็นต์ออกเยอะสุดก็น่าจะเป็นรองเท้านินจานะครับผม 2% แล้วก็นี่ครับแพทินัมตัวที่เครื่องรางรองเท้านะครับผมโอ้โหเปอร์เซ็นต์มันเยอะอยู่นะแต่ว่ามันแพงนะครับ300เลยนะ300ต่อกล่องนะครับผมใครที่เงินเหลือเนี่ยก็สามารถจัดได้นะครับผมแต่ผมว่ามันแพงไปนะโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะเราไปสุ่มกันดีกว่านะมันไม่น่าจะมีอะไรไปมากกว่านี้ละขอรับจี้ข้างล่างมาเลยนะครับไปขอให้ได้จี้ในอีเวนต์เยอะๆนะครับโอ้โห
ไม่ได้จี้ในอีเวนต์เลยครับโอ้โหเสียจุยแย่จังแต่จะปิดไหมเนี่ยถ้า15,000ไม่ปิดนี่ไม่รู้จะพูดยังไงถ้า15,000ไม่ปิดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับจะเปิดคะแนนของขวัญก่อนนะครับผมไม่มีอะไรมาเลยครับไปครับมีอยู่ 15,360 เพชรนะไปปั๊บขอ A บวกหน่อย A บวกใช้10อันเลยนะฮึบนี่ครับ A มาแล้วนะ1ชิ้น 2.9% นะครับผมฮึบ A บวกA บวก A มาอีกน่าจะโดนล็อก A บวกอีกเช่นเคยนะครับไปปึ๊บดูทรงแล้วครับน่าจะเจ็บอีกครับเว้นนี้มาไหมมาแล้วครับ1ชิ้นนะ900นะครับ1ชิ้นA มา A บวกเก็บคะแนนเต็มนะครับเปิดคะแนนก่อนเปิดคะแนนก่อน A บวกมาในนี้จะกินได้ไหมจะปลื้มปิติมากเลยนะครับฮึบนี่นี่ A มานะเราจะเอา A บวกไม่มาเลยแฮะมาแล้วเอ้ยยังไม่มาหนีแหละอีฮึบโอ้โหเอ้ยโดนล็อก A บวกอย่างเช่นเคยนะอย่างเช่นเคยโอ้ยเดี๋ยวพักเบรกไว้ก่อนนะออกเกมเข้าไปก่อนมาครับมาต่อกันนะนี่ตุ่มไปจะ 2,000 แล้วนะครับได้บวกมันเดียวเองเก็บอีกแล้วสินะเอเวนนี้แล้วอีเวนต์ลูกอมดาวมันใกล้มาแล้วด้วยนะครับฮึบมาแล้วได้มา2อันแล้วนะขอ A บวกหน่อยครับ A บวกนี่3มาแล้วอีก7อันมาอีกไหมยังไม่มานะมาอีกอุ้ยอีก6อันนะครับออกเกมเข้าใหม่แล้วได้เรื่องอยู่นะปึ๊บโอ้เต็มแล้วนะเปิดต่อมาแล้วนึกขาดอีกข้างสุดยอดออกเกมเข้าใหม่แล้วมันมีเรื่องนะมันได้เรื่องนะมารัวๆเลยนะครับตุ่มแบบนี้ถึงจะมีความสุขหน่อยนะครับไม่ใช่ไป 2,000 มาอันเดียวนะโอ้โหไม่ไหวอ่ะปึ๊บขอปิดน้อยๆสักเว้นจะได้ไหมไปต่อครับมาเฮ้ยเป็น A มาแทนนะโอ้ A มาลัวๆมาแล้วเอ้ย A มาอีกแล้วนั่น A เริ่มออกบ่อยนี่ครับมาแล้วนะขาด4ชิ้นนะครับอ
ขาด4ชิ้นเท่านั้นไปต่อฮึบใช่ไหมไม่ใช่นะครับยึบคะแนนเต็มนะขอเอบวกในนี้สกินได้ไหมโอ้ยเต็มอีกแล้วเต็มบ่อยจุงปึ๊บนี่มันเอ้ยฮี่ไม่ใช่ไม่มีเป็นแสงมาเลยนี่แหละโอ้โหไม่ใช่นะครับนี่แหละเอ้ยอันเดิมเลยถุงมือบ้านี่เริ่มเงียบนะครับเริ่มเงียบแล้วเริ่มเงียบแล้วมันเริ่มเงียบแล้วอุ๊ยแต่เอออกบ่อยอยู่นะนี่ครับมาแล้วนะขาด3อันนะครับมาอีกไหมนี่เอบวกหน่อยขอ A บวกอีกเนี่ย A A เครื่องรางมันออกมาบ่อยนะครับไม่ใช่ B ล้วนนะหรือว่าดวงเรายังอยู่นะครับมาแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ฮะโอ้โห B ล้วนมาแล้วยึบยึบสุ่มอีก700ก็น่าจะหมด 5,000 แล้วนะครับลักกี้ขอหน่อยสัก1ชิ้น A บวกถ้าได้นี้ดวงดีมากเลยนะครับแต่เว้นนู้นไอ้น้ำยาอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วผมได้บ่อยมากเลยนี่ไงโอ้โหเป็น S แทนนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับผมขาดอีกกี่ชิ้นนะขาดอีก3ชิ้นนะครับผม A บวกส่วน A เราได้มา17ชิ้นแล้วนะโอ้โหไปต่อยึบอุ้มเท้าแมวโหบีมา3ชิ้นเองนี่โอ้โหยังไม่ใช่มาแล้วโอ้โหเอมาอีกนี่แหละเออมันต้องมีสักอันนึงขาด2อันนะครับ2อันเองขอหน่อยไม่ใช่ซึบโอ้โหนี่แหละเอบวกมาคู่ให้สักอันหนึ่งก็ไม่ได้เนาะหมดไป 5,000 แล้วนะครับโอ้โหไม่ใช่ไอดีนี้ไม่ได้ปิดจี้แบบ 3,000 4,000 มานานแล้วนะโอ้โหโดน 5,000 อัพทุกอีเวนต์เลยนะครับผมไอดีนี้เดี๋ยวเปิดตรงนี้เสร็จขอไปขายจี้ข้างล่างสัก2ชุดนะครับโอเคขอไปขายจี้ข้างล่างก่อนนะเอาเอาปิดครับขายจี้ข้างล่างขายนะขายเป็น A ไปสัก2จุดนะครับไปสุ่มกันต่อนะเอ๊กดผิดอยู่เรื่อยเลยไปครับผมขาดอีก2ชิ้นเท่านั้นนี่แหละเอ้ยขาดชิ้นเดียวปึ๊บโอ้โหไม่ใช่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวนี่แหละโอ้โหยังไม่ใช่อีกนี่แหละโอ้โหวิ A บวกมาเป็นแถวแต่ไม่มาสักอันปึ๊บโอเคปิดแล้วนะครับโอ้โหถือว่าไม่เจ็บมากนะถือว่าไม่เจ็บมากปลอบใจตัวเองโดนไปประมาณ 5,000 กว่านะครับผม
ดี๋ยวท้ายคลิปผมสรุปให้นะครับว่าโดนไปเท่าไหร่ตอนนี้แลกก่อนครับต้องกดช้าๆนะครับผมเดี๋ยวแลกผิดนะมันช็อปเด้งขึ้นมานะครับปึ๊บนี่มาแล้วครับผมปืนหมัด power แมวเหมียวนะแลกมาเลยนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็แลกออฟแสงได้ด้วยนะแลกไปเลย3อันเลยปึ๊บโอเคที่เหลือก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะเอาไปอัปเกรดก่อนนะครับอัปเกรดไอเทมล่าสุดนี่ add A บวกไปเลยครับเราจะได้ไม่เปลืองทองเยอะนะจึ๊บอันนี้รวมเอาอะไรดีเนี่ยไม่รู้ครับยัดๆไปก่อนไอเทมพวกนี้เดี๋ยวแม่งหมดวันนะครับไปครับโหไม่เอาอ่ะไปครับไม่ดีอ่ะไปครับโอ้ยกุมมับเลยโอเคเอาเป็นป้องกัน29ไปก่อนแล้วกันโอเคครับนี่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอ้าอัปเดตอะไรเนี่ยอัปเดตก็อัปเดตโอเคมาแล้วนะโอเคครับผมสรุปหมดไปประมาณ 5,800 นะครับผม 5,800 พอดีเลยนะโอ้โหเกือบ 6,000 อยู่นะแต่ยังดีนะครับผมสำหรับผมก็ถือว่ากลางๆนะไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกเกินนะครับสำหรับหมัดชิ้นนี้ถ้าถามผมว่าควรหาไหมผมก็ตอบได้ไม่เต็มปากอะครับส่วนใหญ่พวกตัวเมตาอย่างเช่นคิมูนพิวอนุบีดอ่ะคิมุนเนี่ยเขาก็มีทอยหน้าหลังของเขาอยู่แล้วนะส่วนพิวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นแพ็คดับเบิลวิงนะครับผมที่มันมีทอยหน้าหลังแล้วก็เอฟเฟกต์เบิ้ลนะครับนี่ครับชิ้นนี้นะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นดาร์กนะครับผมและส่วนตัวอนุบีดเนี่ยเขาจะใส่เป็นหุ่นยนต์หมัดหุ่นไล่กาตัวนี้นะครับผมเอาเป็นสาบมาดีกว่าหมัดตัวนี้นะแต่ว่าน้องวินเทอร์เนี่ยเขามีสาบในตัวอยู่แล้วนะครับผมเขาเลยต้องการทอยหน้าหลังแล้วก็หมัดต่อยนะครับมันจะได้เป็นการโจมตีที่รุนแรงนะส่วนไกอาไกอานะครับผมไกอาก็ใส่เป็นหมัดสาบดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นหมวกอันนี้แล้วนะครับผมหมวกอาร์คิวใส่เป็นหมัดสาบดีกว่านะครับผมนั่นแหละครับความรู้ผมก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าผมแนะนำนะครับใครที่เล่นพวกกิมูนอดูบีดหรือว่าพิวเนี่ยไม่ต้องหานะครับผม3ตัวหลักๆตัวนี้นะไม่ต้องหานะแต่ว่าผู้เล่นใหม่ใครที่ยังไม่มีทอยหน้าหลังหรือว่าคนที่อยากจะหาเก็บสะสมก็สามารถหาได้นะครับและถ้าใครที่เพิ่งปิดอนุบีทมานะเพิ่งปิดอนุบีทมาจากอีเวนท์ที่แล้วไม่กี่อีเวนท์นี้นะครับผมแนะนำเป็นชิ้นนี้มากกว่านะหุ่นยนต์หมัดหุ่นไล่กานะครับผมที่ลองเวนนะถึงแม้ว่ามันจะมีเวอร์ชั่นดาร์กอยู่แล้วอะแต่ว่าเอาชิ้นนี้ไปเล่นแก้ขัดก่อนได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมแล้วก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนประการใดเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอคนละ1ไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย